โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละฮะเนยเริ่มละลายใส่หอมใหญ่ซอยลงไปถ้าหอมใหญ่สับละเอียดถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าชอบกลิ่นที่ชัดกว่านี้คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นหอมแดงก็ได้เออเขาจะเข้มข้นขึ้นนะอ่าใช่ใบเบนะคะใส่ลงไปเวลาใบเบโดนความร้อนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะฮะหรือชื่อไทยคือใบกระวานใบกระวานเราจะผัดจนกระทั่งหอมของเราเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนจากสีขุ่นเป็นสีใสคือพอเขาใสปุ๊บก็คือโอเคอาจจะเริ่มสุกละใช่อันนี้คือซอสขาวนี่คือถือว่าเป็นซอสตั้งต้นเลยไหมฮะเนาะอันนี้คือเป็นเบชาเมลเบชาเมลเป็นตัวตั้งต้นของการทำซอสต่างๆอย่างเวลาทำลาซานญ่าหรือทำอะไรเนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปเพิ่มด้วยได้ที่ตอนเด็กๆ เราเข้าใจอูชีสเยอะชีสเยอะไม่ใช่เลยใช่ไหมเวลาไปกินข้าวเสร็จแล้วแบบร้านไหนเขาแบบเหมือนชีสเยอะแต่ความจริงแล้วตักลงไปเอ้ามันคือขาวๆมันรู้ที่หลังนมๆอ่ะมันก็คือเนี่ยแหละแต่มันเป็นตัวนึงที่ทำให้เป็นกาวผสานระหว่างชีสกับตัวเครื่องของเราใช่เราจะลดปริมาณการใช้ชีสลงได้แล้วก็เป็นเหมือนกาวที่ทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีพอสุกแบบนี้เนี่ยนะสำหรับเราเวลาเราทำตัวซอสขาวเนี่ยมันต้องข้นใช่ไหมแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเออใส่นมลงไปก่อนแล้วค่อยใส่แป้งลงไปอันนั้นก็ได้แต่มันทำให้แป้งของคุณเป็นลูกๆสิ่งที่คุณจะทำให้แป้งของคุณเนี่ยนะกระจายตัวได้ดีก็คือคุณใส่แป้งลงไปตรงนี้พัด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 แล้วคุณค่อยเติมนมอ่ะแล้วคุณเติมแป้งอีกทำไมอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยอ๋อคืออันนี้ก็คือจะทำให้ส่วนผสมข้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต้องมั่นใจว่าแป้งสุกไหมหรือยังไงใช่คุณต้องผัดจนกระทั่งแป้งสุกสังเกตง่ายๆคือฟองเขาใหญ่ขึ้นอ๋อใช่ถ้าเกิดคุณใส่เยอะคุณใส่เยอะเกินไปอ่ะถ้าเกิดพลาดอ่ะโอ้ทำแป้งเปียกแหละคุณก็เก็บขึ้นมาหน่อยนึง ตักขึ้นมาใช้แก้ไขได้ อย่างแก้ไขได้แล้วคุณจะใส่นมลงไปเยอะแยะทำไมเนี่ยเมื่อคุณทำแค่ถาดเดียวนึกออกไหมคือมันไม่จำเป็นโอเคฮะถ้าเกิดพลาดไปแล้วอ่ะคุณก็ตักออกมาครึ่งนึงอ่ะแล้วคุณก็เติมนมลงไปในสัดส่วนปกติการทำอาหารเป็นศิลปะคุณอย่าคิดมากใช่อร่อยก็กินไม่อร่อยก็กินอ่ะใช่แล้วเราก็จะบอกคนอื่นว่าอร่อยเอาล่ะเครื่องต้มยำกลิ่นหอมแล้วใส่ดอกกระหล่ำลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตามด้วยขนมจีบใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะดูมันง่ายดายดีนะคุณผู้ชมนะเหมือนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช่ไหมกระตงกระแตงนั้นมันวุ่นวายว่างมากไงโอเคไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่นมขนมที่ซื้อมาชงกาแฟเย็นที่บ้านเป็นกระป๋องกระป๋องนี่แหละหรือจะเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แล้วแต่คุณผู้ชมแต่อย่าเป็นนมรสสตรอเบอรี่หรือเป็นนมกาแฟช็อกโกแลตมันคงไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเราใส่ไปเสร็จน้ำพริกเผาอันนี้ต้องเลือกหน่อยนะเจ้าประจำเพราะว่าบางเจ้าน้ำพริกเผาหวานหวานเนื้อละเอียดเป็นน้ำเชื่อมเอาไว้ทาขนมปังซื้อมาเสร็จแล้วมาใส่ต้มยำโอ้เจ็บใจพูดไม่ถูกคุณผู้ชมอันนี้ละลายซะหน่อยหนึ่งกว่าจะออกกระแตงนะกว่าจะขูดชีสกว่าจะวอร์มเตาอบปลาเข้าไปครึ่งชั่วโมงอันนี้10นาทีก็ตักข้าวสวยมาเรียบร้อยชั้นเชิงต่างกันพริกขี้หนูสวนสับใส่ลงไปให้เผ็ดมากตามใจชอบน้ำปลาเสร็จแล้วยังไม่ทำอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวรอชิมก่อนสุดท้ายใส่น้ำมะนาวโอ้ยเราเสร็จแล้วอ่ะเขาเรียงขนมจีบลงพิมพ์แล้วอุ่นเตาอบไปยังตายตายเขาเสร็จหรือยังอ่ะยังเลยยังไม่เลยโอ้โหตายตายตายอย่าทำให้เขาข้นมากเพราะถ้าเกิดเขาข้นมากเนี่ยเราเอาไปใส่เป็นซอสขาวของเราเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยนะคะจะเอาขึ้นไปตั้งไปอบต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยซอสของเราเนี่ยมันก็จะถูกความร้อนระเหยไปอยู่แล้วเขาก็จะข้นเฮ้ยหอมมากตรงนี้หอมมากใช่มีหอมเยอะเลยกลิ่นหอมมากใช่ใช่ใช่คือจริงๆนี่ถือว่าเขาฝีมือมากเลยนะฮะเพราะว่าซอสเบชาเมลนี่คือต้องแบบขาวๆนวลๆหน่อยนะบางทีถ้าแบบผัดนานไปใช่ก็เนี่ยแหละต้องยอกันบ้างจากนั้นก็ค่อยๆคนเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนาะจากนั้นนะสิ่งที่คุณสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันสิ่งที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังก็คือหลังจากใส่แป้งใส่นมลงไปแล้วคุณต้องคนเขาบ่อยหน่อยเพราะเขาจะไหม้ง่าย
ข้อต่อไปเนี่ยนะคะคือต้องรอจนกระทั่งเขาเดือดตรงกลางขึ้นมาแปลว่าเขาสุกหลังจากนั้นซอสตัวนี้จะไม่มีรสอ้าวเราแนะนำให้คุณเพิ่มรสบางคนก็ใส่พวกเครื่องเทศต่างๆลงไปด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยนะคะเกลือดีๆกับพริกไทยดีๆเนี่ยเพียงพอแล้วบางคนก็บอกว่าใส่พริกไทยดำจะหอมกว่าใช่หอมกว่าแต่มันแลกมากับจุดดำๆในซอสเราซึ่งหลายคนบอกมันไม่น่ารับประทานอันนี้ตามความชอบเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะเราใส่ลงไปเดือดแล้วนะเดือดแบบนี้แล้วนะเดือดแล้วครับเนี่ยโอเคจากนั้นตามด้วยพริกไทยค่ะนี่คือการทำซอสขาวแบบง่ายๆเลยใช่แล้วเราก็จะเอาเจ้าตัวขนมจีบเราเนี่ยนะเรียงขนมจีบที่ซื้อมายี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบเลยอันนี้คือเป็นแบบฟรอเซนหรือเปล่าฮะใช่เราซื้อฟรอเซนเรายอมรับแล้วคือยังไงต้องเอาไปนึ่งก่อนไหมหรือว่าเอาแบบแข็งๆมาได้เลยคือความจริงถ้าถามเราอะแข็งเลยก็ได้นะไม่ติดเพราะยังไงก็ไปโดนความร้อนอยู่ดีก็เดี๋ยวต้องไปอบไปอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วแต่ระวังบางทีถ้าเป็นแค่แข็งเขามีน้ำใช่มันจะมีน้ำออกมาเช็คก่อนเนาะก็เรายอมรับนะว่าเราจะทิ้งพื้นที่ข้างๆเอาไว้ให้ซอสหล่นลงไปดังนั้นคือความอร่อยนะครับใช่ใช่แล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ติดภาชนะเนี่ยนะคะก็สามารถใส่เนยหรือทาเนยลงไปข้างๆภาชนะได้เราจะตักตัวซอสขาวของเราลงไปโอ้เนี่ยคุณเห็นแบบนี้ใช่ไหมตั้งทิ้งไว้จนเย็นอ่ะเขาจะข้นขึ้นอีกแต่พอเขาอุ่นๆเนี่ยนะคะเขาจะเป็นซอสแบบนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะที่เราแฮปปี้มากเพราะว่าเราเอามาราดบนตัวขนมจีบของเราอุ้ยหอมมากค่ะเทดดี้กลิ่นดีมากก็คือพยายามเอาซอสขาวเนี่ยราดให้ทั่วๆเลยใช่เขาจะได้เข้าใจว่าเราใส่ชีสเยอะไม่ใช่ ซอสขาวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หน้าของขนมจีบเราเนี่ยนะคะไม่แห้งอ๋อหูอาจารย์นะตัวเพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วก็ใช่มันทำให้ดูเหมือนเราลงทุนใส่ชีสเยอะอาจารย์แต่ว่าเราก็ใส่เยอะอยู่ดีอะเทดดี้เราทำกินเองเราจะแพ้ต้มยำไม่ได้นะเฮ้ยทำไมคุณต้องแข่งขันอ้าวไหนคุณบอกเองว่าต้มยำเสร็จแล้วไม่เป็นไรให้เขาเสร็จก่อนบ้างเราเสร็จก่อนทุกครั้งเลยดูเขินอายแล้วใส่มอสซาเรลล่าชีสนะคะตั้งใจเรียงแบบให้เห็นว่าฉันใส่เยอะแล้วเดี๋ยวไปเอาออกใช่ไหมเฮ้ย